จประวัติหญิงไก่พบพ่อแม่ไม่มีเลขบัตรประชาชนเงิน9บัญชีมีแค่ 100,000 วันที่13กรกฎาคม2559ความคืบหน้าคดีหญิงไก่ล่าสุดทางคณะทำงานสอบสวนกองปราบปรามได้ตรวจสอบประวัติของหญิงไก่ซึ่งจากการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ไม่มีการระบุชื่อบิดามารดาของหญิงไก่เนื่องจากไม่มีเลขบัตรประชาชนอีกทั้งหญิงไก่ยังเคยเปลี่ยนชื่อและนามสกุลถึง2ครั้งส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินของหญิงไก่พบยอดเงินทั้ง9บัญชีนั้นมีเงินไม่ถึง 100,000 บาทซึ่งขัดแย้งกับที่หญิงไก่แจ้งความว่าถูกลูกจ้างลักทรัพย์เป็นทองคำหนัก400บาทโดยหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินแหล่งรายได้รวมถึงการชำระภาษีว่ามีธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการประกอบกิจการคาแคร์อีกหรือไม่และในวันนี้จะมีการประชุมเพื่อสรุปว่าพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นรายใดถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีหญิงไก่บ้างและหากพบว่ามีการกระทำความผิดที่เป็นคดีอาญาก็จะต้องมีการกล่าวโทษร้องทุกข์ต่อไป